ลับเข้าสู่รายการเปิดดู12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลนะส่งทั้งชื่อจริงรวมไปถึงนามสกุลเข้ามาด้วยแล้วก็ชื่อที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงสักประมาณ 1-2 ชื่อนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยนะเจ้าของ SMS เกิดวันที่10มกราคม2503นะคะเวลาเกิด6โมงเช้าวันอาทิตย์ค่ะครับโชคลาภการงานสุขภาพ10มกราคม03ในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากจะบอกว่าไม่เด่นและปีนี้ใช้จ่ายเงินวางแผนให้ดีอย่าให้ใครขอยืมนะครับมีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องหรือเกิดภาระหนี้นะช่วงอายุย่าง56นี้เจอคนชราขอให้แบ่งปันมากน้อยตามกำลังนะครับระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกคอนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของระบบภายในพวกระบบสืบพันธุ์นะเลยกลุ่มหนึ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรงเดชนะคะเกิดวันที่21กันยายน2520นะคะเกิดช่วงหลัง2ทุ่มพุธกลางคืนจะออกน่าจะเป็นจักรยานยนต์นะวันนี้ดีหรือเปล่าอังคารเป็นสีเห็นไหมดูไม่ก่อ6ยินดีกับเรื่องรถวันนี้ดีไหมวันนี้วันที่12เป็นวันมงคลนะถ้าดูในรายการเดี๋ยวนะครับผมจำได้นะว่าวันนี้วันมงคลแป๊บหนึ่งครับใช่แล้วนะครับวันที่12นะก็สามารถที่จะออกรถได้นะครับของคุณวันศุกร์ก็ไม่ได้ติดข้อห้ามอะไรนะจ๊ะแล้วก็ทะเบียนรถนะคะ9219 92เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จนะ19มีหลักฐานความมั่นคงถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณยุวภาค่ะเกิดวันที่23มกราคมออนี่ถามเรื่องของทะเบียนรถอย่างเดียว1664โสรถกับคู่ธาตุน้ำนะพุธศุกร์ก็ถือว่าดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญนันท์นะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2520เวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์โชคลาภการเงินแล้วก็ทำธุรกิจประเภทไหนถึงจะดีดาวศุกร์สวยนะครับสุขก็หมายถึงของกินสิ่งสวยงามนะพวกความบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะพวกหนังพวกเกมภาพยนตร์พวกนี้ใช่นะครับร้านเสริมสวยร้านดอกไม้นะครับพวกเจเวลรี่เครื่องประดับพวกกิฟต์ช็อปนะพวกนี้อาหารการกินเสื้อผ้าพวกนี้กระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้เด็ดจ้ะทะเบียนรถ7150ค่ะ71ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดและงานมันจะไม่ค่อยนิ่งใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วน50เนี่ยเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแต่ปีนี้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุไว้บ้างไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆบริจาคเลือดก็ได้นะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้คุณถวายในเรื่องของพวกข้าวของมีคมอาจจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอนามัยเลขบ้าน99ค่ะดีมากเลยฮะเลข9สําหรับคนไทยก็อย่างที่ทราบกันนะความหมายเป็นเลขมหามงคลอยู่แล้วและโดยนัยยะทางเลขศาสตร์ก็หมายถึงจะได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคุณณัฐธนิชา18ธันวาคม2541เวลาเกิด 10:36 นวันศุกร์ครับจบม.6 ค่ะมีโอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอะไรตอบไม่ได้หรอกครับว่าคุณจะได้เรียนมหาวิทยาลัยไหนนะแต่ว่าถ้าจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าถามว่าจะอกมีโอกาสจะได้เรียนหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาติดขัดอะไรอยู่เนี่ยก็ในดวงบอกว่าปีนี้จะได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องของการเรียนการศึกษาถ้าคุณพยายามเข้าหาคนที่เขาสามารถจะให้คุณได้อาชีพที่เด่นสาขาวิชาที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนนะครับก็ดาวศุกร์นะถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินนะครับการเงินถ้าชอบทางศิลปะก็ดนตรีศิลปะการแสดงเรื่องของอาหารก็หักกรรมนะงานเย็บปักถักร้อยก็ค่าหักกรรมนะอาหารก็มีพวกฟู้ดไซน์อินทีเรียพวกการออกแบบอันเนี้ยเด่นที่สุดในพื้นชะตาครับแล้วก็ถ้าจะประกวดนักร้องจะได้หรือเปล่าแล้วก็มีโอกาสไปต่างประเทศไหมนี่ไงดาวศุกร์ไงร้องเล่นเต้นระบำก็ต้องบอกว่าดีนะมหาอุดเกาะด้วยผมใช้คำนี้นะมันมีโอกาสจะเป็นอาชีพของคุณคุณมีโอกาสจะประกอบอาชีพนี้นะนักร้องนักแสดงศิลปิน
เมื่อกี้กำลังจะบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เด่นพวกบัญชีพวกการทูตอะไรพวกนี้แต่คงจะไม่ใช่ในเวที่คุณอยากจะทำฉะนั้นก็เดินในสิ่งที่คุณคิดฝันครับแล้วถามเรื่องความรักเนื้อคู่จะมีลักษณะยังไงเจอกันยังไงจริงๆตอนนี้ย่าง17เท่านั้นบอกเลยว่าคู่ครองพื้นชะตานี้ไม่ดีมีโอกาสผมใช้คำนี้นะครับมีโอกาสผิดหวังเสียใจถูกหลอกแต่ถ้าคุณได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศและลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้เจอกันใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติเดือนหนึ่งสัก 4-5 ครั้งจะแก้ดวงและสมรูปฉะนั้นเตือนให้ระวังและปีนี้ก็มีโอกาสได้เจอแต่อย่างที่ผมเรียนพื้นไม่แข็งแรงอย่ารีบร้อนตัดสินใจครับเอาละมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลนะคะของเดือนมิถุนายนกันบ้างค่ะอย่างที่บอกครับวันนี้วันมงคลสามารถประกอบกิจการงานมงคลได้เพราะว่าเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคและอังคารเป็นสีด้วยเมื่อกี้ที่ถามเรื่องการออกรถแต่เวลาที่เด่นเนี่ยคือ8:01 ถึง8:30 แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะถึงเวลามันจะเลยผ่านจากจังหวะเวลาที่คุณถามเมื่อสักครู่นี้ก็ขอให้เป็นเวลาที่สะดวกกันละกันนะต่อด้วยวันอาทิตย์ที่14นี้ครับเป็นวันปลอดวันนี้ปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01 ถึง16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17วันนี้เป็นวันธงชัยนะวันแห่งชัยชนะในทางกาลโยกครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกขโชคแต่อัคคนิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นนะครับที่เหลือก็สามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้ศุกร์ที่19ครับวันลอยสะดวกรวดเร็วประกอบการมงคลใดๆก็สมบูรณ์ไม่ติดขัดแต่อัคคนิโรธตกที่เขาวันนี้หลีกเลี่ยง2ประเด็นคือที่ภูเขาแล้วก็ไม่ควรจะออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:31ถึง10:00แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็ไปในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะเผื่อใครที่จะมีการทำกิจการต่างๆออกรถออกรายก็ตามขึ้นบ้านใหม่ก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนตอนนี้ยังสามารถที่จะมาลงชื่อลงทะเบียนกันนะคะก็ไปร่วมบุญร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มน้ำจิตน้ำใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าการมอบความสุขการทำให้ผู้อื่นยิ้มเนี่ยคือการให้ที่เรามีความสุขที่สุดเนาะฉะนั้นก็ไปเจอไปร่วมบุญกันได้นะคะณบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยแล้วไหนเดี๋ยวช่วงของใกล้ๆวันเนี่ยก็คงจะมาย้ำกันในเรื่องของเส้นทางหรือว่าเวลาที่จะเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งนี้ในช่วงของภาคบ่ายก็มีการตรวจดวงชะตากับอาจารย์พรพจน์ด้วยนะใครลงทะเบียนแล้วก็เตรียมคำถามไว้พร้อมก็แล้วกันนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่ชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์นะคะว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะหรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel กิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าในส่วนของข่าวภาพรวม12ราศีแต่ละวันเนี่ยก็ไปสามารถย้ำกันได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะนอกจากนี้ใครมีคำถามเรื่องดาวดวงชะตานอกจากส่ง SMS เข้ามาโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะจดหมายอีเมล address แล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดก็สามารถฝากดวงชะตาฝากคำถามเข้ามาได้นะคะและคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ตรงนะคะวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมทำลายคนหนึ่งคนใช้แค่คำพูดคำเดียวก็เพียงพอแต่ถ้าต้านคนหนึ่งคนต้องใช้คำพูดเป็นร้อยเป็นพันคำเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ